ช่วง New SME โดยธนาคารกรุงเทพเครื่องสำอางที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายประเภทสบู่นั้นเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีอย่างแน่นอนซึ่งก็มีทั้งแบบเหลวแบบก้อนและสิ่งที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคก็คือกลิ่นและสูตรพิเศษต่างๆซึ่งคุณแอมเจ้าของธุรกิจสบู่สมุนไพรได้คำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงได้คิดสูตรสบู่สมุนไพรขึ้นมาอย่างหลากหลายค่ะก็จากเดิมนะคะบริษัทของเราเนี่ยก่อตั้งมาโดยมีผลิตภัณฑ์ตัวแรกคือสบู่มะขามเป็นสบู่สมุนไพรไทยใช้ภูมิปัญญาชาวไทยแอมเข้ามาบริหารก็เริ่มเพิ่ม product line มากขึ้นพยายามจะขยายไลน์ให้มากขึ้นเพื่อให้เรามีความหลากหลายออกสินค้าใหม่ๆให้มีคุณภาพแล้วก็มีราคาที่ย่อมเยาวคุณแอมได้คิดค้นสบู่ในสูตรต่างๆขึ้นบนพื้นฐานที่มาจากความต้องการของผู้บริโภคทั้งสิ้นเพราะคุณแอมทราบดีว่าผู้บริโภคคาดหวังอะไรจากการใช้สบู่ไม่ว่าจะเป็นสูตรที่ทำให้ผิวเนียนกระจ่างใสหรือจะเป็นสูตรบำรุงผิวในแบบต่างๆผลิตภัณฑ์ไทยมันมีคุณภาพอยู่แล้วและพอมันเป็นสมุนไพรมันเป็นนาชุรัลมันมีออแกนิกเขาก็เลยรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันมีค่ามันสำคัญมันดีต่อผิวเขาก็เลือกที่จะใช้ของเราส่วนในทางด้านตลาดก็คือเราจะขยายตลาดมากขึ้นในเซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็ในแอฟริกากับมิดเดิลอีสต์ค่ะสบู่สมุนไพรของคุณแอมไม่ได้เป็นเพียงสบู่เพื่อทำความสะอาดร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นสบู่ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีหลังการใช้ทำให้เป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าซึ่งไม่เพียงแค่ลูกค้าคนไทยเท่านั้นแต่ยังโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศนั่นก็มาจากคุณภาพในการผลิตที่ได้มาตรฐานและการคำนึงถึงสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับของคุณแอมนั่นเองหลักในการทำธุรกิจของแอมนะคะก็คือมันก็คือง่ายๆอ่ะขยันอดทนแล้วเราก็ซื่อสัตย์เพราะว่าถ้าเราอยากจะเจอคนที่ดีเหมือนกันเราก็จำเป็นที่จะต้องมีดีพอที่เราจะคบเขาเป็นคู่ค้าได้ธุรกิจที่ประกอบมาเนี่ยใกล้จะ20ปีแล้วที่มาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีแบ็กอัพที่ดีธนาคารกรุงเทพเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีมาโดยตลอดต้องขอบคุณมากค่ะคุณแอมยังคงพัฒนาธุรกิจของเธอต่อไปเพื่อให้ผู้บริโภคของเธอได้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นและที่สำคัญเธอคำนึงเสมอว่าผู้บริโภคจะต้องมีผิวพรรณที่สะอาดและแลดูมีสุขภาพที่ดีอย่างที่ตัวเธอเป็น